ีกหนึ่งเมนูทานเล่นเนาะที่เรียกได้ว่าเพียงแค่คุณเอากะหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาล้างให้สะอาดจากนั้นแช่น้ำเย็นเนี่ยกะหล่ำปลีที่ขึ้นมาก็จะกรอบมากๆแล้วรสชาติของสลัดวันนี้เนี่ยเราก็ชวนคุณผู้ชมทำตั้งแต่น้ำมันพริกเลยเนาะเรียกได้ว่าสูตรน้ำมันพริกสูตรนี้ไปต่อยอดทำเมนูแสนอร่อยได้อีกหลายเมนูเลยล่ะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้นะฮะได้ใหม่เลยนะครับทุกวันพุธบ่าย3โมงทาง Workpoint กดหมายเลข23ปุ๊บเราก็มาเจอกันทุกบ่าย3โมงอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้นานาเทดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ต้องดูนะอย่าเป็นน้ำพริกเผาที่ทาขนมปังเพราะว่ามันจะหวานเจื้อยกันมากกันอย่าเอาแบบที่เขาใส่ในต้มยำอ่ะคุณผู้ชมก็แกล้งเดินไปเดินมาไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะจานล่ะทุกอย่างพร้อมหรือยังเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่ก็ทำให้กินนะคือแกล้งถ่วงเวลาให้น้ำยำเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมึกมะนาวและก็เลมอนนะฮะเหลือพื้นที่ไว้ให้เป็นเลมอนเคิร์ดเยอะๆจากนั้นใส่น้ำมะนาวผสมสีผสมอาหารลงไปตอนนี้เขาจะแข็งก็อย่าตกใจเช่นกันเพราะเมื่อกี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนกระทันหันหน้าเขาก็จะแบบยืดๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะหอมๆด้วย